ยินดีต้อนรับสู่การคัดเลือกรอบ selection ครับซีซั่นนี้ผ่านเรื่องราวมากมายมีทั้งชัยชนะและการพ่ายแพ้มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาและในที่สุด The Faceman Thailand Season 3ก็เดินทางมาถึงรอบ selection กันแล้วสิ่งต่างๆความกดดันต่างๆที่เราได้รับมาในรายการนี้คือมันเป็นความกดดันแต่ว่ายังปลอดภัยในชีวิตจริงในการทำงานพวกคุณต้องเจออะไรมากกว่านี้มากพวกคุณตอนนี้ได้เป็นแบบอย่างที่ดีอย่าให้ทุกคนขยันและดูแลตัวเองต่อไปอย่าหยุดพัฒนาผมว่าทุกคนพัฒนาหมดรวมไปถึงตัวผมเองด้วยการเข้ามาเป็นเมนเทอร์มันท้าทายมันยากแต่เมื่อทำได้แล้วมันหายเหนื่อยจริงๆนะมันไม่มีอะไรจะมีความสุขมากกว่านี้แล้ววันนี้เมนเทอร์จะได้เลือกผู้เข้าแข่งขัน1คนต่อทีมเข้าสู่รอบต่อไปครับส่วนทีมที่ชนะแคมเปญที่ผ่านมาจะมีสิทธิ์เลือกเพิ่มอีก1คนครับแต่ก่อนที่เมนเทอร์จะได้เลือกผู้เข้าแข่งขันนะครับผมขอเปิดโอกาสให้ลูกทีมของพวกคุณได้พูดความในใจเริ่มจากทีมอาร์บีนาก่อนขอบคุณพี่อาร์ครับผมที่สอนผมอย่างเข้าใจผมว่าผมเป็นคนแบบไหนพี่ซาบีนาฮะผมได้เรียนรู้จากพี่เรื่องความตั้งใจแล้วก็ตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะทำข้างหน้าให้มันดีขึ้นเขาไม่ได้จะรอดแต่เขาเก่งจริงๆและคู่ควรที่จะอยู่ตรงนี้จริงๆขอบคุณก้าวยูเป็นอินสปิเรชันให้กับคนรุ่นใหม่ new generation จะดีใจที่ได้ร่วมงานกับนายว่าขอบคุณนะแล้วก็เหมือนรู้สึกเหมือนโดนชมแหละเขาคงได้เห็นแล้วว่าผมไม่ได้เก่งกับปากอะไรเงี้ยพี่จันนายอาการมันเป็นยังไงเล่ามาสิความเป็นธรรมชาติมันอยู่ในพวกเราทุกคนอย่ามาบอกว่าทุกคนเกิดมาดีหมดแต่การเคลียร์ตัวเองทุกอย่างมันคือจบนั่นคือเกมที่ดีที่สุดที่ดิฉันภูมิใจว่าดิฉันตัดสินใจมาเล่นและไม่ผิดหวังสิ่งที่บีพูดสิ่งที่บีทำแล้วถ้ามันล่วงเกินพี่บีขอโทษพี่พี่รู้ ไม่มีอะไร เรารู้สึกว่ามันผ่านไปแล้วเพราะว่าจากฟีดแบ็กที่น้องได้รับแล้วเราก็เป็นห่วงเขาอะเพราะสุดท้ายแล้วคนที่โดนก็คือซาบีน่าถ้าไม่ใช่ในรายการนอกรายการไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนบีคอนเฟิร์มทีมต่อไปครับทีม9ผมอยากขอบคุณพี่9ครับที่เปิดโอกาสให้ผมพี่9เป็นเหมือนพ่อผมได้เลยครับ จริงๆก็ไม่ต้องพูดกันเยอะเราเข้าใจว่าเขาพยายามจะสื่อสารอะไรอยู่แล้วเรารู้สึกได้แค่นี้พอละเขาปรับปรุงตัวเองแล้วพิสูจน์ให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราพูดมันผิดนั่นแหละคือสิ่งที่พี่อาร์ตกับบีต้องการให้เขารู้สึกแล้วก็ขอบคุณพี่จักรจั่นครับที่สวยตลอดเวลาทําให้ผมมีกําลังใจครับเราจะหลุดจากรายการนี้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เห็นพี่จักรจั่นแอนโทนีราพูดดีเหมือนกันนะเราอ่ะคือผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะครับพอผมมาเจอพี่ไม่ใช่คนแรกที่พยายามเข้ามาเปลี่ยนบางอย่างในตัวผมแต่สิ่งที่ต่างจากคนอื่นคือพี่ไม่เคยเปลี่ยนความเป็นตัวผมตอนนี้ผมเป็นบอสเหมือนเดิมครับแต่เป็นนิวบอสเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อถูกป้อนเกิดมาเพื่อหาเองสิ่งที่ผมทำคือผมแค่ชี้ว่ามันมีป่าข้างๆที่มีกวางอร่อยอยู่จะไปไม่ไปแล้วแต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็น5คนที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้ซึ่งเราจะพูดว่าเป็นทีมในฝันก็ได้เรารู้สึกว่ายิ่งเราพยายามจะให้พวกคุณก็แบบทำให้เราได้รับเหมือนกันนันทก้าครับได้เวลาแล้วนะครับที่จะต้องเลือกลูกทีมมาเป็นไฟนอลลิสต์ให้กับทีม9ครับให้รู้ไว้เลยว่าไม่ว่าเราจะเลือกใครเราเสียดายคนมากๆต่อมาทีมสุดท้ายทีมจักรจันทร์ครับเริ่มจากบอมก่อนเลยครับโกของพี่จันก็คือให้พวกเราทั้ง5คนมาอยู่ตรงนี้ให้ได้ก็รู้สึกดีใจมากครับผมพยายามทําทุกวิถีทางให้พี่รู้สึกว่าพี่สามารถพึ่งพาผมได้พี่ก็ยังใหม่สําหรับรายการนี้อยู่เป็นคนที่ช่วยไอได้มากที่สุดพี่ดีใจมากที่บอมเลือกพี่แล้วก็อยู่กับพี่ถ้าได้มีโอกาสเลือกทีมใหม่เนี่ยพ่อยืนยันว่าพ่อเลือกทีมพี่จันครับพ่อรักพี่จันมากขอบคุณที่เป็นแม่อีกคนให้พ่อครับขอบคุณมากครับอยากขอบคุณพี่จันมากๆครับผมที่ดูแลพวกเราทำไมไม่เปลี่ยนคำขอบคุณเป็นชัยชนะให้จักรจันมากกว่านี้ล่ะจ๊ะคนเราเนี่ยนะมันรู้เมื่อสายจริงๆเนาะผมก็อยากจะบอกแม่ว่าถึงแม่จะเลือกใครผมก็จะรักแม่แล้วก็จะเป็นคนหนึ่งที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองทุกๆแคมเปญครับผมพยายามค้นไปลึกๆเรื่อยๆเนี่ยมันดูห่างจากความเป็นตัวผมเองมากขึ้นเรื่อยๆแต่พี่จันเป็นคนที่ดึงผมมาจากตรงนั้นคนที่เข้าไปเหมือนเป็นหนึ่งในตัวแทนของทีมอยู่แล้วแม่ไม่ต้องลำบากใจแม่ไม่ต้องเสียใจพี่พร้อมซัพพอร์ตทีมนี้ให้ไปได้ไกลที่สุดแล้วครับ EP สุดท้ายเพื่อทีมเรา